แสงสว่างมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเราต้องใช้แสงสว่างแทบตลอดเวลาแม้กระทั่งในยามหลับไหล PEA จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีแสงสว่างในทุกด้านและล่าสุดนะคะก็คือการจัดงาน PEA Presents EcoLight Tech Asia 2014ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะPEA ชูเทคโนโลยีด้านแสงสว่างนำผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกร่วมออกบูธ PEA Present EcoLight Tech Asia 2014เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2557ได้นำชัยหล่อธนตระกูลผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแสงสว่างประหยัดพลังงานPEA Present EcoLight Tech Asia 2014พร้อมด้วยผู้สนับสนุนและคณะผู้จัดงานนางจรุวรรณสุวรรณศาสตร์ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนายศักดิ์ชัยพัทรปรีชากุลกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท NCC และผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกพันธมิตรทางธุรกิจจากกว่า100บริษัทรวมในพิธีเปิดงานณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพโดยหลังจากพิธีเปิดผู้ว่าการ PEA ได้นำพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานเข้าเยี่ยมชมบูธของ PEA ที่นำเสนอเทคโนโลยีหลอด LED และการเป็นต้นแบบองค์กรประหยัดพลังงาน PEA Green Officeจากนั้นจึงร่วมกันเยี่ยมชมบูธต่างๆซึ่งมีการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบการทั่วโลกโดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ Smart Lighting Showcase เป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแสงสว่างในหลากหลายรูปแบบผ่านห้องตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้สนใจนำไปประยุกต์ปรับใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญงานนี้ยังช่วยกระตุ้นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะการเป็นศูนย์กลางเวทีการค้าและนวัตกรรมประหยัดพลังงานอย่างจริงจังตลอดจนส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการจัดงาน PEA Present EcoLight Tech Asia 2014นี้เป็นครั้งที่2หลังจากประสบความสำเร็จอย่างดีในปีที่ผ่านมาโดย PEA ร่วมกับบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพร้อมด้วยผู้ประกอบการแสงสว่างจากทั่วโลกจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันคือตั้งแต่วันที่12ถึง14พฤศจิกายน2557เพื่อแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการสอดรับกับการที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2558เป็นปีแห่งแสงสว่างและเทคโนโลยีระดับนานาชาติหรือ International Years of Light and Light-Based Technologies เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านแสงสว่างสำหรับการดำรงชีวิตปัจจุบันและอนาคตเราคาดหวังว่าทุกคนจะหันมาสนใจเรื่องการประหยัดพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงสว่าง LED และเรานั้นเราพยายามที่จะแสดงจุดยืนว่าเราเป็นผู้นำเรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อให้ประชาชนเนี่ยหันมามองนั้นเทคโนโลยีแบบประหยัดพลังงานโดยใช้ LED เนี่ยเป็นเทคโนโลยีแบบสมัยใหม่ที่สุดแล้วเราสามารถนำจากต่างประเทศต่างๆมาแสดงรวมทั้งคนไทยเองก็ผลิตได้ซึ่งจะให้ประชาชนหันมาสนใจและผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นคอนโดโรงแรมสามารถที่จะเอาหลอดไฟ LED เนี่ยไปใช้ในการประหยัดพลังงานซึ่งนั่นคือประหยัดพลังงานประเทศด้วยครับทั่วถึงทุกโครงข่ายผู้ใช้ไฟเชื่อมั่นก้าวทันทุกเทคโนโลยี PEA ได้พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ PEA Smart Grid ให้มีศักยภาพและทันสมัยรองรับการใช้พลังงานทางเลือกในพื้นที่ความรับผิดชอบทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ